สบายดีทุกคนวันนี้สังหงมีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองว่างเวียงแคว้งเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองที่อ้อมรอบด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมไปถึงภูเขาหน่อยใหญ่เลี่ยงสอดกันวันนี้สังหงจะพาทุกคนออกไปนอกเมืองว่างเวียงขับรถไปในเส้นทางว่างเวียงกาสีหรือว่าทางที่ทุกคนจะไปลงพระบางนั่นเองซึ่งสังหงบ่ได้ออกไปลงพระบางเด้อแต่สหงจะพาทุกคนมาเบิ่งตลาดบ้านผาหอมซึ่งเป็นแหล่งของกระปูหินนั่นเองถ้าพร้อมแล้วทุกคนไปเบิ่งนำกันเลยเดี๋ยวทุกคนสหงสิพาไปเบิ่งตลาดปลาอยู่บ้านผาหอมเนาะพี่น้องเนาะพามาเบิ่งกระปูพี่น้องตอนนี้ตลาดยังนี่แม่ตลาดผาหอมตลาดผาหอมเราเขินกระปูยังไงคือตัวใหญ่กระดอกป้อมันเป็นตัวบดไงขายจังเลยนี่ขายเป็นโลวะห้าสิบพันนี่เราหกสิบใหญ่โอ้ปูธรรมศาสตร์หรือปูเหลียงปูธรรมศาสตร์เพื่อนบอกตัวใหญ่กระดอกเนาะปูหินก็ปูหินบอกโอ้ปูผาตังโอ้ปูผาตังไปขอบใจด้วยตลาดผาหอมอยากได้ยังก่อนตลาดนี้เขาใช้เป็นเครื่องปลาของโดงเนาะเบิดมือแล้วก็เลยว่าสิมาหามองยุดมองจึงหากินหาอยากแล้ววะนี่แล้วก็พอได้มือแรกแล้วก็เดินทางกลับเนาะมันเป็นหาอาหารที่แบบว่าทางนี่ก็เป็นฟ้าพี่น้องแล้วก็เบื้องนี่ก็เป็นฟ้าเขาก็เลยเอ่ยมาผาโฮมเนาะพี่น้องเนาะก็เขาเรียกว่าบ้านผาโฮมนะแบบเบื้องนี่ก็เป็นฟ้าเบื้องนี่ก็เป็นฟ้าแล้วก้างนี่มันเป็นโฮมเด้พี่น้องก็เลยเอ่ยมาบ้านผาโฮมเบื้องที่อีกเบื้องนึงพี่น้องอันนี้เพื่อนเป็นแบบระวางหอมทั้งกลางเลยก็เลยเห็นบรรยากาศดีแล้วก็โคตรมื้อนี้เป็นวันเสาร์แน่เนาะคนก็เลยออกมาหลินมาเที่ยวหลายสังเกตจากรถแคมทางเลยพี่น้องหลายแห่งสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งของนักเดินทางหลายคนไกลไปไกลมากก็ต้องเลยแวะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านระวางหลวงพระบางกับมาสู่แคว้นเวียงจันทน์เลยพี่น้องเอ้ยสาเหตุที่ทุกคนต้องมาแวะก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้โอบหอบไปด้วยภูเขาและสายน้ำเฮ็ดให้อากาศเย็นสบายสดชื่นถ้าไปมาสถานที่นี้สิ่งแรกที่ทุกคนต้องสั่งก็คือกระปูหินผัดผงกะหรี่ถ้าไปมาบ่สั่งถือว่ามาบ่ฮอดเด้อพี่น้องเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นจุดกำเนิดหรือว่าเป็นแหล่งรวมของกระปูหินเลยพี่น้องบอกเลยเลยว่าเมนูนี้แซ่บสุดเ
านฟ้าตักเตยฟ้าหอมพี่น้องเป็นอาหารที่ติดกับแคมฟ้าเลยนั่งแบบแคมฟ้าเลยฟ้าหอมเปิดเลยทุกคนหลังจากที่เฮาออกมาจากฟ้าหอมเนาะกับเขามาสู่ในเมืองว่างเวียงอีกเทื่อนึงบัดนี้เสื้อหงสิพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศแค่วน้ำซ่องย่ำแรกเนาะทุกคนเนาะกับเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการมาเที่ยวมื้อนี้เนาะแต่เดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศนำกันแต่ว่าช่วงนี้แรงมากนี่บรรยากาศโคตรคึกคักทางสิลงน้ำซ่องอีกทุกคนเบิ่งรถเด้อรถติดเป็นติดพี่น้องทางสิลงน้ำซ่องเดี๋ยวเฮาสิพาลงไปเนาะไปเบิ่งบรรยากาศเลยป้ารถติดพี่น้องเฮาสิลงไปกับแบบสิจอดรถกับไปโต้กับบ่ได้กลับมากับบ่ได้นะแบบรถมาติดเฮาก็จะเป็นต้องได้จอดเน็บป้าอยู่เบื้องหลังหันเนาะโดยการนำทางของเอิ้นนุนาเนาะจากคือเก่าเฮาก็เอิ้นแล้วว่ามาดรามเกือบพอสิใส่สุดนี่ขึ้นผู้พี่น้องขั้นสุดนี่ขึ้นผู้ได้ก็ถือว่า Amazing แล้วแหละปวดไปกว่านี้พวกนี้เข้ากันขึ้นมากแต่ขี่เครือขายักพี่น้องนี่เดี๋ยวลงไปเขาไปสอกหาตูบนางถาเนาะมาเบิ่งบรรยากาศหักเตอร์ฟ้าส่วนนี้คือคักแห้งส่วนไรก็เป็นคนเวียงจันทร์เนาะเขาก็พักการวันเสาร์วันฉีดยังหันนะเขาก็พากันมาหลินมาเที่ยวว้าบรรยากาศโคตรคึกคักแตกต่างกับมื้อเช้านี่แบบกูเล่าบรรยากาศเลยตอนนี้คือบรรยากาศแบบเรียวๆเลยเนาะนี่บ่หม่องนั่งบ่เห็นมายังแบบว่างๆเบิดเลยแต่ว่าม้านี่เบิ่งแม่ขนาดรถเบื้องคุณยังเต็มเห็นบ่คนก็ลอยนั่งอยู่ดิบรรยากาศยามแรกในน้ำซองบ่มีหม่องนั่งแล้วบ่ไปนั่งชิลแบบอยู่แคมป์พุ่นบ่ได้วะนั่งในหญ้าเอาได้บ่เฮามีสาดซุเกือบป้าโหลดเบิ่งแม่พี่น้องบรรยากาศดีฟิลได้ซึ่งเป็นบ่อนี่แหละเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองวังเวียงเนาะไปสอกหาบนนั่งก่อนเพราะว่าบางยานี่ก็หิวมากแหละกระปิดหนึ่งบางยานี่ก็หิวมากแหละก็เขินว่ากระโฟมอ่ะนะโฟมหนึ่งก็มีเขาสามารถเท่านี้เขาสามารถซื้อสิ่งของกินต่างๆนั่นน่ะขึ้นมากินเองได้นอกจะเป็นต้องซื้อในห้างยังก็ได้แต่ว่ามันก็สิซื้อของแก้มน้ำหานเขาประมาณนั้นแต่ว่าเป็นพวกเบียร์หรือว่าน้ำก้อนน้ำแข็งยังอ่ะเขาสามารถซื้อมากินเองได้เนาะเสียงเพลงจักสีไหลหรือบ่เนาะคลิปนี้ปลาหมึกคลองแก้วรถลายแห้งสมบูรณ์ถาดหลวงเลยเรียกที่อย่างนี้บ่นี่บ้างได้มองนี่บ่ถ้าก็ซื้อนี่ซื้อหันมาแต่งกินเนาะเขาถามทางไปบ่เออเขาเคยได้นู้ถามทางเลยคุณแม่นบ่โอ้เจนบุกโจเอามันมาแบบใส่งานแต่เฉพาะเด็กที่กินเนี่ยเขาย่างข้าวได้เลยเออโตเขาเจ้าเด้เก่งใจเลยสองโต้ควบเป็นโต้เดียวเลยเขาสุดท้ายเลยมานั่งนี่ชิวเป็นชิวบ้าเบียร์ชินั่งนี่เลยบ่ดิคือเปื่อนแท้ขึ้นไปเลยขึ้นไปบ้าเบียร์เอออันนั้นยังแปลอ๋อบรรยากาศพี่น้องกันงานรถมาใส่นี่โอเคนะบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องวงเวียนนี่น้ำอย่าคุณได้เดี๋ยวบ่มีบ่อน
บรรยากาศดีเด้อพี่น้องเอ้ยชิวเป็นชิวเลยขี่เรือขยักค่ำเขาก็ยังขี่อยู่เด้อเด้อโอเคอยู่เลยบ้านนี่นะจ๊ะบรรยากาศหาดหมู่เสาที่เข้ามาด้วยพี่น้องแรงมากก็คล้ายเป็นประเภทปีอิงซีอินปีอิงป้าเนาะมียังแน่นี่ปลาแก้วแล้วก็มีพันกามีปิ้งส้มมีปิ้งเป็ดโอ้เป็นแซ่บเนาะจังหวะปิ้งไก่ไก่ปิ้งไก่ปิ้งซีปิ้งไก่ปิ้งซีอันนี้จืนปีป้าจืนปอดปอดอ๋ออันนี้จืนปลาแก้วจืนปลาแก้วโอ้เจ้าก็มายืนซิของเพิ่นเนาะเสื้อเขาก็สั่งอาหารจะหนีแล้วเนาะเขาก็สิลงไปกินอยู่บอนบางยานี้จะบอกเอ็นูหรอปะเอ็นูอยู่ใส่ไปแล้วจะท้าเอานี่บอเออเออปิ้งป่ามันเป็นตะแสบเนาะเอานี่ให้ได้มือธรรมดาก็มีแต่ชุบเต่าที่กระไรอ๋อมือนี้มันเซาแน่เนาะแล้วมันเป็นมือยุดอาทิตย์สุดท้ายเด้เพราะว่าเหลือมันจันทร์เข้ากับเขาเบียกปกติก็เลยเข้ากันมาดินมาเที่ยวหลายเนาะพักคนเกี้ยวให้เฮาแดงกินได้แล้วแล้ววันโคมแบบนี้อย่างนี้เดี๋ยวกินจิ้มแล้วเขาบ่เอาไหนเย็นกินจิ้มหรอบ่เอาจื้อเฮาอ่ะเมื่อเช้านี้เฮามากินต่ําแต่เช้าหั่นงานยังบ่ทันเปิดคือแดงคือเสียงปากมา7คนได้แม่ต้องตื่มให้พิเศษเด้อว้าวเลยปลาแก้วปลาแก้วทอดเส้นยังนี่ละละนี่ใส่เกลือใส่น้ำหน่อยแต่ว่าจะเป็นกินบนปลาใหญ่ใช่ป่ะอันนี้มันกินกลางมีอย่างไรมันจะดีกว่าเขาอีกกินอื่นสินะเนี่ยแซ่บดีแซ่บตอนนั้นเขาใส่หาทานะเลือกซื้อปลาตัวใหญ่กระดูกร้ายคิดกว่านั้นเขายังคิดเฉยๆแบบต้องเอาปลาแก้วนะปลาแก้วแสบกว่าเพราะมันสามารถกินได้ทั้งกระดูกกินได้บะโต้ทั้งซ่าทั้งหัวทั้งหางแต่เดี๋ยวไปนั่งเพิ่งๆน้ำกันเนาะI'm sorry.